อร่อยรอบวัดวันนี้นำคุณผู้ชมมาที่ร้านลุงแว่นปลาแม่น้ำเจ้าแรกแห่งเมืองพิจิตรร้านเก่าแก่ที่เน้นเมนูปลาแม่น้ำสดๆแบบว่ามาที่นี่เขามีสารพัดเมนูปลาเลยทีเดียวครับไม่พูดมากแล้วดีกว่าครับหิวข้าวแล้วแหละเอาเป็นว่าไปชิมเลยดีกว่าครับผมช่วงอร่อยรอบวัดนะครับวันนี้เรามาที่ร้านลุงแว่นปลาแม่น้ำและนี่สวัสดีครับลุงแว่นไม่ใช่ไม่ใช่ลูกสาวลุงแว่นอ๋อครับผมครับให้เรียกว่าคุณนกก็ได้ค่ะคุณนกค่ะที่นี่นะครับล่ำลือกันไปทั่วทั้งจังหวัดพิจิตรและคุ้งน้ำเจ้าพระยาตอนบนโอ้โหว่าปลาแม่น้ำต้องมาที่ร้านลุงแว่นใช่เมนูอื่นไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นปลาทั้งหมดครับเป็นปลาน้ำจืดจริงๆแล้วหลายเมืองเนี่ยเป็นเมืองแม่น้ำมีปลาเยอะแต่ปัญหาคือจะมีเชฟทำได้อร่อยไหมนี่ลุงแว่นสุดยอดครับผมสุดยอดจริงค่ะนะฮะเป็นที่ยอมรับมือแรกเลยใช่ไหมเป็นร้านที่เป็นเชฟปลาเจ้าแรกในพิจิตรก็ว่าได้ที่ทำเกี่ยวกับปลาแม่น้ำเลยอะค่ะร้านนี้กี่ปีแล้วครับเกือบ20แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมาพิจิตรนะฮะศักดิ์สิทธิ์คงกระพันแนะนำร้านนี้ฮะครับผมนะฮะลุงแว่นปลาแม่น้ำมีเมนูอะไรมาแนะนำบ้างครับคุณนกครับวันนี้เอาเมนูแรกก็เป็นปลาราดเต้าเจี้ยวนะคะปลาราดเต้าเจี้ยวอันนี้จะเป็นปลากระพงค่ะปลากระพงใช่ค่ะเป็นปลากระพงปลากระพงราดเต้าเจี้ยวนะลองดูลองดูอร่อยโอ้ยอร่อยมากน่าจะเป็นรสชาติที่มีความหวานนะครับแล้วก็จะรู้สึกได้ถึงเต้าเจี้ยวนะฮะใช่เค็มนิดนึงแล้วก็มีขิงนะฮะทอดอันนี้มีจานเด็ดนี้มั้ยพี่เอกใช่ค่ะก็คือทุกคนมาก็ต้องทานปลาราดเต้าเจี้ยวทานครับเมนูนี้ครบรสอร่อยครับขอบคุณค่ะเมนูต่อไปฮะเป็นทอดมันเนี่ยค่ะทอดมันทอดมันอันนี้ทอดมันปลาปลากายค่ะปลากายปลากายแท้นะคะอันนี้ตีเองทอดมันปลากายเมืองพิจิตรอร่อยท่านผู้ชมเพราะว่าจะรู้สึกถึงความนุ่มหนึบของเนื้อปลานะครับเป็นเนื้อปลาแล้วมีความแซ่บนะมีเผ็ดนะใช่ๆมีเผ็ดนะฮะสู้ปากสู้ปากสู้ปากเวลาเคี้ยวไปเนี่ยมันสู้ปากมีความรู้สึกว่าปลาเยอะนะฮะเขาไม่ได้แบบแป้งเยอะปลาไม่มีแป้งเลยไม่มีแป้งเลยใช้คำว่าไม่มีแป้งเลยไม่มีแป้งเลยเนื้อปลา 100% เลยค่ะได้เป็นปลาที่เป็นปลาจริงๆนะฮะไหนเมนูต่อไปเมนูต่อไปครับต้มยำไหมคะต้มยำฮะยังอร่อยอยู่เลยดูดิอร่อยเพลินเลยนะครับพี่แท่งไปเมนูอื่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะน้อยใจเอาปลาอะไรครับเจ้าของร้านต้มยำรวมปลาไปให้นะคะก็จะมีปลากดข้างนะคะเนื้อปลากายแล้วก็ค่ะเป็นปลากระพงค่ะแต่ของเราจะไม่ได้ใช้น้ำมะนาวครับต้มยำของเราจะเป็นน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามสูตรร้านเรานะโอ้โหพี่แท่งทำไมถูกใจเหรอถูกใจจ้อนมากรสชาติแบบเมืองพิจิตรอ่ะมันเป็นยังไงมันรสชาติเมืองพิจิตรเป็นยังไงทานแล้วแบบต้มยำบ้านๆพื้นเมืองที่นี่แล้วอร่อยน้ำอร่อยมากเขาไม่ได้ทำเอาแต่เผ็ดอย่างเดียวใช่ฮะแต่ให้มันพอดีบอกเลยใครป่วยๆอยู่มากินเนี่ยหายนะโล่งเลยมันรู้สึกโล่งอ่ะซดน้ำเข้าไปนะมันชื่นใจโอ้ท่านผู้ชมต้มยำอร่อยไม่ธรรมดาซะแล้วร้านนี้ต้มยำรวมปลาร้านลุงแว่นนะครับเมนูต่อไปเมนูเสียวนะขอเป็นแกงปลาลึงแกงวันนี้เป็นปลาลึงนะคะอันนี้เรียกแกงใช่ค่ะที่นี่จะเรียกเป็นแกงเหมือนแกงปลาน้ำคุกคิกอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่บางที่จะเรียกแบบชูชีบางที่ก็จะเรียกเป็นแกงเราของเราก็เลยแยกเมนูให้ลูกค้าเวลาสั่งจะได้แบบไม่งงไม่งงใช่ค่ะปลาลึงปลาลึงค่ะปลาลึงปลาแม่น้ำแท้ๆไม่รู้จักจะลักษณะคล้ายๆพวกปลากดแต่ไม่มีหนวดค่ะอ๋อหน้าคล้ายปลากดไม่มีใช่มันจะเป็นแนวเดียวกับพวกปลาเทปูแต่เนื้อมันดีกว่าไม่ใช่แค่เมนูหายากนะปลาที่เอามาทำก็หายากนะไม่เคยได้ยินนะปลาลึงแล้วปลาลึงลองนะลูกค้าที่ได้ทานก็ติดใจครับโอ้โหจบจากนี่ไม่คิดว่าจะมีอะไรเข้ามาใกล้เคียงนะนี่ก็ไม่แพ้สุดยอดไม่พี่แท่งเก็บไว้สุดท้ายคือผมชอบที่สุดคือปลากระเทียมเนื้อปลาอ่อนรอคอยเป็นเมนูที่เรียกว่ารอคอยปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมทอดกระเทียมชอบมากๆพี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนชอบทานปลาเนื้ออ่อนตัวเล็กๆไซส์กำลังดีแบบเนี้ยโอ้โหอืม
ภาษาพิจิตรอร่อยมากมีไหมมีแบบภาษาท้องถิ่นไหมไม่มีนะภาคกลางนี่แหละอร่อยมากมากคุณผู้ชมเล่นๆไม่ต้องจิ้มก็อร่อยอร่อยจนต้องหาคำนิยามกันเลยเลยครับพี่แหมอร่อยก็คืออร่อยแหละนะเอาตามมากินที่ร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนจ้ามาพิจิตรนะครับกราบหลวงพ่อเพชรนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับแล้วก็พระเกจิชื่อดังของเมืองพิจิตรเนี่ยแวะมานะครับร้านลุงแว่นปลาแม่น้ำไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด9โมงเช้าค่ะถึง3ทุ่มค่ะแต่ว่าเมืองพิจิตรเนี่ยของคาวไปแล้วทำไมจะกินอะไรจระเข้คุณนี่ก็ชอบทำให้มันเสียเลือดผมไม่รู้ก็คุณบอกมาเมืองพิจิตรใจผมก็จระเข้เองเดียวของคาวไปแล้วก็ต้องกินของหวานประจำจังหวัดสิมาจากไหนฮะของหวานประจำจังหวัดนี่สั่งสิผมสั่งนี่ถ้าไม่สั่งไม่ได้กินนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์พูดไปเล่นเค้กมะพร้าวเพนสีเบเกอรี่อืมอยากชิมไหมฮะอยากชิมครับลองเลยเดี๋ยวหนุ่มทำให้เวลาที่เราชิมของคาวเรียบร้อยนะต่อด้วยของหวานอร่อยๆมันชื่นใจเป็นไงครับดีมากตัวเค้กเหนียวนุ่มหนึบครับนะครับไม่เป็นผงอ่ะหอมนี่ซื้อกลับบ้านไปฝากได้เลยมาเที่ยวเฮ้ยนี่มันของฝากของดีเมืองพิจิตรเลยนะเนี่ยมะพร้าวเป็นมะพร้าวจริงๆนะฮะก็ฝากไปด้วยนะฮะสำหรับคนที่มานะครับนอกจากทานอาหารร้านลุงแว่นแล้วอร่อยครับคุณผู้ชมก็มีขนมนะฮะเอาไว้ล้างคอด้วยพี่นกฝากเชิญชวนหน่อยถ้าเกิดว่ามาเที่ยวจังหวัดพิจิตรนะคะก็อยากทานอาหารปลาหรือเมนูปลาหลากหลายเมนูปลานะคะก็เรียนเชิญได้ที่ร้านลุงแว่นปลาแม่น้ำนะคะร้านอาหารปลาเจ้าแรกของจังหวัดพิจิตรเลยค่ะรับประกันนะฮะจากศักดิ์สิทธิ์กรมธรรม์ว่าร้านนี้ยอดเยี่ยมที่สุดเลยครับ